เวทีนะครับคู่เอกฝ่ายแดงลูกนิมิตน้ำเงินยอดพิทยายอดพิทยาครับวันนี้ได้โอกาสแล้วครับดูว่าจะผ่านได้หรือไม่ได้ลูกนิมิตชิงเดินแล้วแข้งขวาใส่เข้าไปหมัดขวามาแลกกันคนละทีเอาละครับเกมเริ่มเปิดแล้วครับเกมเริ่มเปิดแล้วนะครับอ้าวยอดพิทยาแม่พิดเตรียมดอกนี้ครับลูกนิมิตหงายเก่งนะครับเอาลูกน้องนะครับร่างกายดีตลอดเอ้าซ้ายไปยังติดขวาก็ไม่เข้าเยาวยาเตะฝังแข้งไปทีนึงเอ้าซ้ายอีกทีนึงแม่ใช้กำลังเยอะๆอย่างนี้เดี๋ยวหมดแรงได้นะครับรุ่นพี่เอาโดนกระตุกเสือล้มอีกแล้วนะครับลูกนิมิตโอ้โหลูกนิมิตครับเสียท่าครับ2ครั้ง2คราเลยครับในยกนี้ครับเอาละครับเข้าสู่นาทีที่2ครับแข้งขวาติดบังครับโอ้โหขวาขึ้นมาครับยอดวิทยาจังหวะแลกแข้งกันมาเลยคนละทีคนละเม็ดคนละดอกครับเอาละครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับเรื่องลูกใหม่ครับขึ้นลูกเก่านะครับยอดวิทยาเนี่ยครับถือว่าเป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีคนหนึ่งเหมือนกันลูกนิมิตนั่นแหละครับช้าไม่ได้แล้วครับเข้าไปแล้วเตะยัดมาอึ๊บหมัดมายอดวิทยาลูกนิมิตเอ้าขวาอีกทีนึงยอดเอ้าลูกนิมิตไปยอดวิทยามาโอ้โหถึงอาวุธแล้วครับเข้มข้นร้าวใจครับมวยดีวิธีไทยติดตามได้ครับยอดวิทยาวงในตั้งแขนเอาไว้ครับน้องไม่กลัวพี่แล้วนะครับนาทีนี้ขยับไปเรื่อยโอ้โหมาชกได้ขนาดนี้นี่ครับถือว่าโอ้กระชากดีว่าล้มไปด้วยนะลูกนิมิตถ้าล้มคนเดียวแล้วก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับลูกนิมิตนะครับลูกนิมิตสิงห์ทอง4ครับนี่ไม่ใช่หมูนะครับเอาละครับยอดพิทยาหันมาต่อยเกมรับอีกครั้งนึงครับยกนี้แล้วเขาว่ากันว่าที่ผ่านมานะครับยอดพิทยาจะเก่งยกนี้เก่งจริงหรือเปล่านะครับน่าสนใจนะครับลูกนิมิตถึงตัวเข่าขวายัดเข้าไปเนี่ยครับยอดวิทยาตั้งกำแพงหน้าไว้ครับเอาไม่ไปท่าเยอะนะครับยอดวิทยาลูกนิมิตต้องนึกเอ้าเตะเปลี่ยนติดลูกนิมิตนายแล้วเอ้าเสียไปแต่ยังว่านะครับขวางหน้าไว้เสร็จเมื่อกันเอ้าตีได้ทีนึงเบนมาเอ้าเสียไปมีเฮมีฮะเมื่อกันแกทาไว้เลยนะครับยอดวิทยาชัดชัยสอนทาแล้วก็สุนทรศรีโบราครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของยอดวิทยาศิริลักษณ์มวยไทยครับ